ท่านผู้ชมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เทอรี่เล่าทัวร์จะมาในรูปแบบมอเตอร์ไบค์ซิตี้ทัวร์เฮาออกรถไปมากกะมีความหวังว่าอยากออกทริปไปต่างแคว้นหรือว่าต่างเมืองแต่ว่ายังบ่ทันมีโอกาสได้ไปกะอยู่ในคลิปนี้ก็สิพามาขี่รถเลาะเบิ่งบรรยากาศภายในตัวเมืองภายในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะท่านผู้ชมอันนี้บรรยากาศตอนแรงๆตอนเลิกเวียกประมาณ4มงกว่า5มงแรงเนาะเฮามาเบิ่งนํากันว่าตัวเมืองเวียงจันทน์เป็นใดสภาพการสัญจรเป็นใดสภาพเส้นทางเป็นใดอันนี้แม่นอยู่ถนน23สิงหาซึ่งว่าเป็นเส้นทางจากถาดหลวงเวียงจันทน์ไปที่ประตูไที่ประตูไซต์มาชมเบิ่งบรรยากาศตอนแรงๆมีนักท่องเที่ยวหลายพอสมควรที่จะมาอยู่จุดนี้คือสิแม่นมาถามเบิ่งน้ำพุเนาะช่วงนี้ประตูไซต์กำลังปรับปรุงเดินเนาะน่าจะมีการปลูกต้นไม้ใหม่หรือว่าตกแต่งสถานที่ใหม่เนาะเพื่อเพิ่มความสวยงามเพิ่นว่าเพื่อต้อนรับกองประชุมที่จะเปิดขึ้นในปีหน้านี่ปี2024ครับครับนิดหน่อยเพิ่นจะเปิดน้ำพุอยู่ที่นี่เนาะช่วงแรงๆอ่ะนี่ช่วงหาโมงแรงคนก็มาลินมาเที่ยวหลายอยู่เด ตอนนี้เฮาจะพาขี่รถเลาะไปตามตัวเมืองตะบุสมเพื่อออกไปบริเวณแคมป์ของเฮาจะไปเส้นทางใหม่ตะบุสมจะออกมาเส้นนี้เนาะเส้นทางห้องเยี่ยนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทร์นี่นะใส่เส้นทางนี้ล่องไปนะเคยมาบ่สิบ่เคยบ่เคยมาอยู่นะเคยมาอยู่แต่ว่ายังบ่เคยถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งบรรยากาศแบบนี้อันนี้เฮาใส่รถที่เขาออกไปอ่ะเนาะอันนี้บริเวณด้านหลังโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทร์ลิเซ่เวียงจันทร์เมื่อก่อนเขาลิเซ่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นมัธยมสมบูรณ์ทั้งนี้ก็เหมือนกันโรงเรียนอ่ะ
เพิ่นก็สร้างต่อเติมอาคารหลังใหม่ปุ๊บอาคารหลังใหม่ขึ้นมาหลายเด้ลองฮิตทริปซิตี้ทัวร์โดยการขี่รถผ้าเกี่ยวเนาะอันนี้มันศูนย์ยังศูนย์เบสเทเลคอมขี่ตัวเนาะตัวเอาเงินเฮาไปก่อนทางใหญ่เนาะเขาปล่อยทางรถมาหลายต้องได้ระวังเนี่ยการสัญจรอยู่เวียงจันทร์ตอนแรกๆก็แบบนี้แหละรถไหลเริ่มเบียดตอนแรกเลยรถไหลรถท่านนี้ห้างกระสือวังวันที่1เนาะวันที่1เดือน8ห้างกระแลนได้150กิโลเมตรสือวังวันเสาร์ที่แล้วเอ้ยวันอาทิตย์โมเมนต์ควรว่าจิตท่านที่หนึ่งถึงวันยังวะถึงวันข้านวันข้านเนาะท่านสื่อบางวันข้านเนี่ยแล้วนี่ก็มีศูนย์ของบริษัทเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่หลายเนาะลาวโทรคมสีแดงๆเนี่ยลาวโทรคมเขาเสียออกไปซีไข่เนาะท่านผู้ชมออกไปซีไข่ชีวิตบนเส้นทางอยู่แถวซีไข่ฮาซีเกิดนะเส้นทางนั้นเท่ๆหลายเห็นข่าวว่ากำลังก่อสร้างใหม่เพราะว่าช่วงฝนตกหั่นช่วงฝนตกแห้งเป็นคุ้มแห้งอ่ะนะฮอนด้าวัดไตสาขาสีลมคิดหาดเลยเนาะหามุกแรงแค่นี้หั่นค่ารถจักรหลายแถวนี้ใครรู้จักมือสองหลายมือหนึ่งกับมีกันหันมือหนึ่งกับมีนี่เบื้องขั้วมือนี่หันใครรู้จักเต้นแมนว่าเป็นมือสองเนาะเท่ากับพอสิมาปล่อยอยู่ขั้นหนึ่งในรถขั้นใหม่แล้วก็สิมาปล่อยขั้นเก่าออกในราคาตอนนี้ก็จำเป็นลุกขึ้นแล้วบ้านนาโน่นี่นะนั่นในป่ายเราเข้าให้ชื่อซื้อบ้านต้องบูชื่อเนาะชื่อซื้อถนนกับบูชื่อานเอาบ้านอานุคอยขี่ไปเนาะหยันขี่ไว้ร้ายหยันไล่ตาบ้านนาโน่กับแถวเดินบ้านอ่ะเนี่ยแถวเดินบ้านเดินบ้านเหมือนสนามกีฬาตอนนี้คนกำลังเลือกเหยียด17โมงเนาะตอนนี้17โมงแรงรถหลายเนาะรถจักรรถใหญ่ห้างที่เวียงจันทร์นี่มันค่อนข้างแคบนะคนใส่รถส่วนตัวกันหลายผมมีรถสาธารณะแต่ว่าเที่ยวทุกเส้นนะจะมีบางเส้นเท่านั้นที่ว่ารถมีก็จะเอาแลนด์มันก็เลยเห็นหลายคนใส่รถส่วนตัวหลายป้าเงี้ยวไก่แต่บึกออกมาหนีได้ปะเขาก็ใส่รถจักรดีกว่าในเมืองเนี่ยมันแซงขึ้นมาหนาได้วุ้นมาหน่อยแซงขึ้นมาหนาได้ปะรถใหญ่แซงขึ้นไปก็ได้ต้องเดินต่อแถวกันแดงเย็นเนาะยังไม่จบไปก่อนต้องไปกำลังกันเลยเดี๋ยวแล้วไป
ายซีเนี่ยไปเลยแต่ว่าเฮาสิเหลียวขวาออกไปทางซีไทยประสบกันได้ป่ะหา2ซิปประสบกัน 10,000 อยู่สหรัฐอเมริกาทางหนึ่งเพิ่นจ่ายค่าบุฟเฟ่เฮากินเนาะ FC ผู้ที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนาะเพิ่นจ่ายค่าบุฟเฟ่ให้เฮาเฮาก็มากินอยู่นี่นะหั่นจับดาดบุฟเฟ่นะจับดาดบุฟเฟ่หั่นนี่คนเต็มตลอดเลยเต็มทุกมื้อหั่นนี่แซ่บแนะนําเนาะหั่นนี่แซ่บหลายอยู่แถวๆซี่หอมนี่แหละคลิปนี้เป็นไบค์ซิตี้ทัวร์เนาะมอเตอร์ไบค์ซิตี้ทัวร์รถไล่เนาะรถไล่ตอนแรงตอนเลือกเบียดเนี่ยตอนเศร้ากับรถไล่ตอนที่กลับไปเบียดนะตอน7โมงเป็นต้นไป7โมง5 9โมงเนี่ยรถไล่ทุเรียนยังร้ายเลยเนี่ยทุเรียนยังร้ายขนาดเลยยังพอได้กินอยู่น้องขนาดกายมันเสียงรถติดที่สีดังเงียบๆเลยขอบบอกมูมีไม่ตัดเสียงเนาะพอดีสื่อไม่เท่าตันใจขี้สาเนาะคือหัวมันลายตาขี้ใบลายแถวสวนสาธารณะเจ้าพระงมคลิปนี้ก็สิบเงี้ยวกันไปจนเข้าวัดสามแยกซีไข่ไปแล้วนะผู้ชมไปหอดจุ๊กนั่นไปจนสิบเตียนเป็นรีวิวเส้นทางเนาะวันนี้เนาะรีวิวเส้นทางที่เป็นสางใหม่จะแยกเป็นคลิปหนึ่งยังสิยาวเกินไปทันต้องสิบเหลือนี่แหละบรรยากาศตอนแรกๆอยู่ทีเรียกกันเป็นอย่างสี่เราเอาคอยทีเนาะบุกทีไว้ไปเลยงามหลายเด้อ